ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิทีเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซตไอเทมของ Dectaกันบ้างนะครับผมสำหรับเซตไอเทมของ Dectaนะครับผมชิ้นแรกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจะเลือกใช้เป็นรองเท้า C4 นะเพราะว่าDecta เนี่ยถ้าโดน CC แล้วกดอันติไม่ทันเนี่ยตัวมันก็จะขาดความโหดไปเยอะเลยนะครับผมนะพอเราได้รองเท้า CC แล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นสเปียร์นะครับสาเหตุที่ผมออกเป็นสเปียร์นะครับผมเพราะว่าผมต้องการลดคูลดาวน์สกิล1สกิล2แล้วก็รวมทั้งอันติด้วยนะสเปียร์เนี่ยมันจะช่วยเรื่องลดคูลดาวน์นะครับแต่ถ้าใครอยากได้แรงจริงๆเนี่ยออกโบเคนก็ได้นะครับผมแต่โดยส่วนตัวแล้วผมใช้เป็นสเปียร์นะด้วยความที่ผมชอบให้มันได้ลดคูลดาวน์นะครับถ้ามันมีอันติบ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เข้าไฟได้บ่อยหรือว่ายืนได้นานนะครับผมโอเคพอเราได้สเปียร์แล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นคริติคอลนะครับผมเราจะออกคริมาสาเหตุที่ผมออกครินะครับเพราะว่ารูนเราเนี่ยมันมีแรมเพจด้วยนะครับพอเราใส่แรมเพจเนี่ยมันก็ต้องการโอกาสคริใช่ไหมเราก็เลยเอาไอเทมที่เพิ่มโอกาสคริมานะครับก็คือไอเทมครินั่นเองนะครับนะพอเราได้ไอเทมคลีแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นโอมิอาร์มนะครับแล้วก็จะเอามาเพิ่มความแรงแล้วก็ได้ลดคูลดาวน์นะครับพอเราได้โอมิอาร์มเสร็จแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยเราก็ดาบแดงนะครับผมพอเราได้ดาบแดงเสร็จชิ้นต่อไปเลยก็ก่อเกิดนะครับพอเราได้ก่อเกิดก็สับเคียวนะครับสำหรับไอเทมของเด็กต้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมของท็อปเซิร์ฟกันบ้างนะครับผมว่าใช้อะไรกันบ้างเนาะถ้าเรามาดูจากท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะต่างกันไม่เยอะนะครับก็จะเป็นคนแรกที่จะเป็นป่านะครับเราจะไม่ดูป่าเนาะเนี่ยพวกออฟเลนเนี่ยก็จะเป็นสเปียร์กับโบเคนนะครับจะไม่แตกต่างกันมากเนาะแต่คนนี้จะเป็นโอมิอาร์มก่อนนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะโอมิอาร์มก่อนนะครับผมคนนี้ก็จะเป็นป่านะครับเนี่ยก็จะเป็นโบเคนกับสเปียร์นะครับที่แตกต่างกันจริงๆนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในท็อปเซิร์ฟเนี่ยรูนแต่ละคนจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะไอเทมก็เลยจะแตกต่างกันไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรูนไอเทมพลังแฝงกันบ้างนะครับผมสำหรับพลังแฝงเนี่ยผมจะใช้เป็นพลังแฝงนี้นะเพราะว่าเราต้องการเพื่อปิดดาเมจนะครับเด็กต้านเนี่ยเนื่องจากตัวมันเนี่ยสกิลไล่ตามน้อยนะครับเราก็เลยจะรีบเบิร์ดดาเมจแล้วก็ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตายในจังหวะนั้นเลยนะครับเราจะไม่ยื้ออะไรมากนะครับถ้ามาดูจากท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็จะมีแค่2พลังแฝงนะครับก็คือเฮิร์ดออฟเดธนะครับผมแล้วก็ไอ้ดาบปักนี้นะครับผมนะก็แค่นั้นนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมใช้พลังแฝงนี้เนาะเอามาเบิร์ดดาเมจให้มันเร็วๆนะครับผมต่อไปนะครับผมรูนนะครับผมรูนนี้ก็จะเป็นสเต็ปของรูนนะสีแดงนะครับผมจะเป็นแรมเพจนะครับผมแรมเพจ6เม็ดนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับผมเราจะใส่แรมเพจ6เม็ดนะครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคริติคอลนะครับผม4เม็ดนะครับผมก็คือแรมเพจ6แล้วก็คริ6นะครับผมส่วนสีม่วงเนี่ยผมจะออกเป็นดูดเลือดนะครับผมเราจะใส่ดูดเลือดมา10เม็ดเลยนะสาเหตุที่เราใส่ดูดเลือดนะมานะครับผมเพราะว่าสกิล2มันเนี่ยถ้าใช้แล้วมันจะเสียเลือดเนาะเราก็เลยใส่ดูดเลือดมาเพื่อให้ดูดเลือดนะครับผมจะได้ใช้สกิล2ได้บ่อยๆเนาะเลือดเราเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องน้อยเกินไปนะครับผมแล้วก็สีเขียวเนี่ยจะเป็นดราก้อนคลอนะครับอันนี้ก็ปกติเลยนะถ้าเรารู้จักสแต็กนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เนาะสาเหตุที่เราออกคลิมานะครับผมเราจะเอามาเชื่อมโยงกับความเสียหายคริติคอลเนาะถ้าเราคลีปุ๊บคลีเราก็จะแรงนะครับเราก็เลยออกคลีมาเป็นชิ้นที่3นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมก็สกิลชาเลนเจอร์เนาะไอ้เด็กต้าเนี่ยผมจะใช้เป็น Execute นะครับสาเหตุที่เราใช้ Execute เพราะว่าเราต้องการปิดดาเมจนั่นเองนะถ้าเราไปเอาสปินหรือว่าเอาฟิกเกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันปิดดาเมจได้ช้าเนาะแล้วก็กว่าเราจะกระโดดโจมตีหรือว่าอะไรบางทีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีสกิลหลบไปแล้วนะครับเราก็เลยเอา execute มาเพื่อปิดดาเมจในจังหวะนั้นเลยนะครับก็เอามาคอมโบกับพลังแฝงนะครับก็คือแบบพลังแฝงระเบิดปุ๊บแล้วก็ execute ไปนั่นครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมกันได้เลยนะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาร์คฮีโร่กันก่อนนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอิกกี้เรียวมะนาคอสแล้วก็ลิกเตอร์นะเกมนี้เนี่ยสาเหตุที่เรากดเด็กต้ามานะครับจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเนาะก็คือเราอยากจะเล่นนะครับ
ต่เวลาจะดับเด็กต้ามันเนี่ยผมแนะนำนะครับผมเราควรดับมาในเกมที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นฮีโร่ขาตายนะอย่างเช่นเมจขาตายหรือว่าออฟเลนขาตายนี่จะดีมากเลยนะครับผมหรือว่าแครี่ขาตายเนาะเพราะว่าเด็กต้าเนี่ยถ้าเราดูจากสกิลมันนะครับผมมันมีแค่สกิลหนึ่งนะที่สามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับนอกนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสกิลอะไรที่เอาไว้ตามฮีโร่ได้นะแล้วก็เกมนี้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมเอามาเป็น Execute นะครับเพราะว่า Delta เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันไม่มีสกิลอะไรเคลื่อนที่เร็วๆหรือว่าสกิลไล่ตามนะมีแค่สกิล1นะครับเราก็เลยตัดสินใจเอา Execute มาเพื่อปิดจุดบอดตรงนี้เนาะถ้าเราดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเกมนี้นะก็จะมีโจ๊กอิกกี้นาคอสเรียวมาแล้วก็ลิกเตอร์นะครับฮีโร่ที่ Delta ชอบตอนนี้เนี่ยก็จะมีแค่อิกกี้ตัวเดียวนะที่ Delta สามารถไล่ได้จริงๆนะครับส่วนโจ๊กเนี่ยมีสกิล2กันแล้วก็อันติแปะหนีเด็กต้าได้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะก็คือมีสกิลหนีทุกตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของผมกันนะแต่ก่อนที่จะไปดูการเดินเกมผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำเมโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% แอดไลน์แอดเมโล่ท็อปอัพนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile Valorant Genshin Free Fire ฮองไก LOL แล้วเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมเด็กต้าของผมกันนะสำหรับการอัพสกิลเนี่ยตอนเลเวล1นะครับผมจะอัพสกิล1มาก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะอัพเป็นสกิล2นำนะสาเหตุที่เราอัพสกิล1มาก่อนนะครับผมเพราะว่าเด็กต้าเนี่ยสกิล1มันสามารถเล่นระยะได้เนาะแล้วก็มันสามารถใช้สกิล1เนี่ยกระโดดฟันฝั่งตรงข้ามเนาะแต่ถ้าเป็นสกิล2เนี่ยมันต้องประชิดตัวนะครับถ้าเราเข้าไปใช้สกิล2ตรงๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามอาจจะตอดแล้วก็หนีเราได้นะครับการเคลียร์คลิปก็สกิล1ไปนะครับผมสกิล1เนี่ยมันจะดูดดาเมจฝั่งตรงข้ามมาเนาะแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปตีฮีโร่ด้วยแล้วก็ตีคลิปด้วยนะครับตอนนี้เราเลเวล2แล้วนะครับอาจจะสังเกตว่าผมก็จะสกิล1เล่นระยะไปก่อนนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่เข้ามาเนาะพอเราเข้าถึงตัวแล้วเราก็สกิล2นะครับเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเกมนี้เนี่ยมันเจอเหลียวม้าด้วยนะครับเราก็เลยต้องเล่นระยะเนาะคือถ้าเราเล่นระยะไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนเหลียวม้าตอดฟรีนะครับระหว่างนี้เพื่อนเราจะไปเวทนะแล้วก็มาเติมเพื่อนหน่อยนะครับพอเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วเราก็กลับเลนต่อนะพยายามใช้สกิล1เช็คพุ่มนะครับสกิล1มันนี้สามารถเช็คพุ่มได้จังหวะนี้เรียวมาร์กระโดดไปแล้วนะแล้วก็เลยฟันเลยนะครับผมพยายามโฟกัสฮีโร่เลยนะแล้วนี้สกิล2มี X skill ก็ใช้ไปนะครับผมก็ได้มา1คิวเนาะคือจังหวะนี้ที่เราฆ่าได้เนี่ยเพราะว่าเรียวมาร์เนี่ยเขาใช้สกิล1ไป2ทีละเท่ากับว่าเรียวมาร์เนี่ยไม่มีสกิลหนีเนาะเราเลยคิวได้นะครับแต่เมื่อกี้ถ้าเรียวมาร์เนี่ยไม่ได้ใช้สกิล1เนาะโอกาสที่เราจะฆ่าได้น้อยมากนะครับแล้วก็ยังมีฟิกเกอร์อีกนะครับนี่ก็คือเหตุผลหลักๆเลยนะที่เราเอา Execute มาเพื่อปิดดาเมจนะครับตอนนี้เรียวม้าตายแล้วก็ตีมังกรอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็พยายามเคลียร์คลิปก่อนเนาะเพราะว่าเรียวม้าเนี่ยเขากำลังเดินมานะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับผมของออฟเลนทุกๆตัวก็จะไปเติมเพื่อนตรงเลนมังกรนะครับออฟเลนหน้าที่หลักๆช่วงต้นเกมเนี่ยก็คือเคลียร์คลิปก่อนแล้วก็เติมก่อนเนาะเวลาไฟท์เนี่ยทีมเราจะได้เปรียบนะครับจังหวะนี้เนี่ยจะเห็นว่าอิกกี้มานะแล้วก็พยายามโฟกัสอิกกี้ก่อนนะครับพยายามไล่อิกกี้ก่อนเนาะพออิกกี้หนีไปแล้วนะครับผมเราก็จะไปโฟกัสมังกรเนาะจังหวะนี้เนี่ยโจ๊กอยู่ข้างหน้าเนาะตอนนี้เนี่ยเรามีทุกสกิลเนาะเราก็จะไล่ให้เพื่อนก่อนนะครับให้เพื่อนเอามังกรเนาะระหว่างนี้เราก็ตีไปนะครับผมพยายามตีตัวใกล้ๆเนาะตัวตีไกลเนี่ยเราไม่ถึงนะครับจังหวะนี้ก็เป็นลิกเตอร์นะพอลิกเตอร์ใกล้จะตายแล้วเราก็เอ็กซ์คิวปิดดาเมจไปนะครับพอเรามาแก๊งเสร็จแล้วเนาะเราก็กลับไปเลนนะครับตอนนี้เนี่ยในมินิแมปนะครับผมป่าเราเนี่ยเหมือนจะโดนป่วนเนาะจังหวะนี้ก็ต้องไปช่วยป่านะแต่ป่าเราเนี่ยออกมาได้นะครับแล้วอิกกี้เนี่ยเหมือนจะสกิลตอดนะครับเราก็พยายามสกิลไล่นะครับแต่เห็นว่าเรียวม้ามานะเราก็เลยต้องถอยก่อนเนาะตัวเราเนี่ยถ้าไม่มีอันติเนี่ยเราจะไม่ห้าวนะครับเพราะว่ามีโอกาสตายสูงนะระหว่างนี้คลิปเลนเข้านะเราก็ไปเคลียร์คลิปเลนนะครับตอนนี้เรามีสกิล1ก็ใช้สกิล1ตอดไปเนาะตัวเราเนี่ยถ้าสู้ตรงๆสู้เรียวม้าได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้เชิงนะแต่ในแรงเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับตัวเราเนี่ยถ้าเข้าแบบตรงๆเนี่ยคือเก่งมากนะตอนนี้เราเคลียร์คลิปเสร็จแล้วนะเราก็จะไปดูในป่านะพยายามสกิล1ต่อๆไปนะครับสกิล1ของเด็กต้าเนี่ยสามารถเช็คพุ่มได้นะถึงแม้เราจะมองไม่เห็นตัวนะครับตอนนี้พอคลิปเลนใกล้ชนละเราก็จะมารอรับนะครับระหว่างนี้ผมก็ตอดไปนะครับเอาคลิปเล็กคลิปน้อยไปเนาะจังหวะนี้เนี่ยเราไม่มีอันตินะครับแต่เราทำเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยมีอันติเนาะแต่การที่เราจะเล่นอย่างนี้นะเราต้องรู้ว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีอันติแล้วเราไปเทรดเขาแบบทำทรงเหมือนมีอันตินะครับพอฝั่งตรงข้ามมาเติม2ตัวแล้วก็
มีโอกาสตายสูงเลยนะเมื่อกี้เรามีข้อมูลแล้วนะครับผมว่านาคอสเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะเราก็เลยกล้าที่จะทำนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยนาคอสมาเติมนะพอเราไม่มีเลือดละเราก็กดอัลติเด้งเลือดมานะครับผมแล้วจังหวะนี้ผม execute ช้าไปเนาะแต่เพื่อนเราก็ได้คิวนาคอสอยู่นะระหว่างนี้แล้วก็สกิลแล้วก็ไล่เรียวมาไปนะครับพอเราใกล้จะตายแล้วก็พยายามเข้าใกล้ตัวนะครับผมแล้วก็ใช้สกิล2เนาะเด้งเลือดกลับมานะครับพอเรียวมาหนีไปเนี่ยเราก็เลือกที่จะเคลียร์คลิปก่อนพอเคลียร์คลิปเสร็จก็เอามากรนะแต่เราต้องดูแมปด้วยนะครับผมว่าเรียวมาเนี่ยจะกลับมาไหมนะเราไม่มีสกิลนะครับถ้าเรียวมาเข้ามาแล้วก็แทงเราเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะครับตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยเรียวมาก็เคลียร์คลิปอยู่ในป้อมนะครับเราก็เลยตีมังกรได้นะพอไม่มีเลือดแล้วเราก็กลับไปรีเลือดนะครับพอเรารีเลือดเสร็จก็กลับมารับเล่นเต้นปกตินะครับไอเทมชิ้นแรกเนี่ยถ้าทุกคนดูนะผมจะออกเป็นสเปียร์ก่อนนะครับเราจะไม่ออกโบเคนนะคือเด็กต้าเนี่ยมันเด่นเรื่องการใช้สกิลลดดาเมจฝั่งตรงข้ามแล้วก็สกิล2นะรวมทั้งอัลตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกเป็นสเปียร์มานะถ้าออกโบเคนมันแรงนะครับแต่คูดาวมันนานนะเราจะไม่ออกนะครับพวกไฟเตอร์ที่แบบต้องการความพิ้วหรือว่าต้องการความถึกเนี่ยจะไม่ออกโบเคนนะครับไอพวกไฟเตอร์ที่ออกโบเคนพวกนี้ก็คือต้องการความแรงเนาะเด็กต้าเนี่ยมันต้องมีอัลติบ่อยๆนะมันถึงจะโหดนะครับเพราะว่าความโดดเด่นของเด็กต้าจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่อันติเนาะคืออันติเนี่ยมันเป็นอมตะนะครับมันไม่ตายเนาะมาครับเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมกันต่อเนาะตอนนี้ก็เคลียร์ปูไปนะครับเลนบนเนี่ยมีคนไปรับแล้วนะเราก็เลยรอรับกลางแล้วก็วิ่งไปล่างนะครับตอนนี้เราก็พยายามอ่านการจ่ายสกิลของฝั่งตรงข้ามเนาะเลือดเราไม่ค่อยเต็มนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเรียวมาเนี่ยเอาเราไม่ตายนะจังหวะนี้เมจมานะครับผมเราเลยต้องกดอันติแล้วก็เล่นไปนะระหว่างนี้ก็พยายามโฟกัสเรียวมานะครับเรามี execute นะครับจังหวะนี้ก็ตีไปนะครับแล้วก็ execute นะแต่ก็คำนวณดาเมจพลาดนะแต่เรายังมีสกิลหนึ่งที่เข้าไปไล่นะครับตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วก็ไม่มีอันติละเราก็กลับบ้านไปรีเลนนะครับผมเพื่อที่จะไปเลนล่างต่อนะตอนนี้แครี่เราเลนล่างแตกเนาะเขาเลยวิ่งมาเลนบนนะครับเราก็เลยต้องสลับเลนนะครับตอนนี้เราก็มาทำเว็บล่างก่อนนะครับผมระหว่างนี้ก็พยายามเข้าป้อมเนาะนาคอสมานะครับผมก็พยายามจะตีป้อมแตกครับจังหวะนี้นาคอสพยายามจะการป้อมนะครับผมก็พยายามจะตีป้อมเนาะส่วนอ้อยเนี่ยเขาโฟกัสที่คนเนาะจังหวะนี้เนี่ยผมพลาดนะครับผมตรงที่ผมเนี่ยไม่ได้โฟกัสคนเนาะเมื่อกี้ถ้าเราดูจากเลือดนาคอสนะถ้าผมโฟกัสคนเนี่ยนาคอสน่าจะตายไปแล้วนะพอเราเคลียร์ล่างเสร็จนะเราไม่มีอะไรต้องทำแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนเอามังกรนะครับระหว่างนี้คลิปเข้าเลนแล้วก็ไปเคลียร์คลิปต่อแล้วก็พยายามกดดันอัปเปอร์เหมือนเดิมนะตอนนี้ก็เคลียร์คลิปปกตินะครับแล้วเรียวมะมาจังหวะนี้นะเราเห็นละเราก็เลยพยายามจะช่วยเมจนะครับแต่เรียวมะเนี่ยเขาดาเมจพอที่จะฆ่าเมจแล้วนะเราก็พยายามไล่เรียวมะต่อนะครับผมก็พยายามสกิล1สกิล2ไปนะครับผมแล้วก็เปิดอันติไล่นะตอนนี้ผมก็กะจะคาป้อมนะครับระหว่างนี้เราก็จะสกิล1ฟันแล้วก็เอ็กซ์สกิลนะแต่ก็ดาเมจไม่พอนะครับเลยทำให้จังหวะนี้ตายไปนะจังหวะนี้เนี่ยผมหิวเวอร์เกินเหตุนะครับผมนะก็คือใช้อารมณ์เล่นนะจังหวะนี้ก็คือพลาดมากนะครับตอนนี้เราเกิดแล้วนะครับผมเราก็จะไปเคลียร์ล่างเนาะแต่เมจเนี่ยเหมือนจะโดนไล่นะครับแล้วก็พยายามจะมารับเมจนะครับจังหวะนี้เราก็พยายามไล่นาคอสเนาะแล้วนาคอสเนี่ยเหมือนจะหิวเมจนะครับแล้วก็พยายามสกิลตีไปนะครับมีสกิลอะไรก็ใส่ไปเนาะระหว่างนี้ก็ไล่ไปนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราเจอตัวที่มันผิวๆหรือว่าวิบวับเดี๋ยวเด็กต้าจะไล่ยากมากนะครับพอนาคอสตายไปเราก็พยายามจะมาไล่เมจกับแครี่ต่อนะระหว่างนี้มีสกิลอะไรก็ใช้ไปเหมือนเดิมนะครับก็ไล่ตีไปเลยนะคือไล่ตีบื้อๆไปเลยนะครับผมเล่นเด็กต้าเนาะพอใกล้จะตายก็อันตินะครับพออันติใกล้จะหมดเราก็ถอยนะครับตอนนี้เหมือนลิกเตอร์เนี่ยอยากจะจ่ายดาเมจนะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโจ๊กนะเราจะห้ามไม่ได้นะครับเราไม่มีอันติแล้วนะระหว่างนี้ก็หาจังหวะนะครับโจ๊กเนี่ยเหมือนจะใกล้ตายแล้วนะผมก็เลยสกิล1แล้วก็โฟกัสโจ๊กนะครับแล้วก็พยายามเอ็กซ์สกิลฆ่าไปนะครับแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยได้คิวลิกเตอร์มาอีก1คิวนะไฟนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะทีมเราได้มา4คิวนะครับแล้วก็ไม่ตายสักคนเลยเนาะตอนนี้เนี่ยก็ว่างๆอยู่นะครับแล้วก็ไปเวทป่าฝั่งตรงข้ามนะเคลียร์คลิปอะไรก็ว่ากันไปนะเวลาว่างๆเนี่ยมันไม่รู้จะพากอะไรนะครับผมไม่รู้จะบอกแนวคิดอะไรนะก็คือปกตินะครับแล้วก็พยายามดันคลิปให้สูงที่สุดนะเล่นออฟเลนนะครับตอนนี้นาคอสพยายามจะกันป้อมเนาะเราไม่มีอันตีนะครับเราจะไม่ห้าวแล้วจังหวะนี้เนี่ยนาคอสฝืนนะครับเราเข้าไปสกิล2ก็ได้คิวนาคอสมาเนาะพอฝั่งตรงข้ามไม่มีใครกันป้อมละเราก็ตีป้อมปกติเลยนะครับตอนนี้ป้อมแตกแล้วเนาะจะเห็นว่าเว็บคลิปเกิดใหม่นะครับเราก็จะมารอเคลียร์เว็บคลิปเนาะแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมากันล่างนะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะผมจะไม่ห้าวนะฝั่งตรงข้ามมี2นะครับถึงแม้ว่าเรามีอันตินะแต่ถ้าเราโดนสโลหรือว่าโดนอะไรแปะแล้วก็อันติเราหมดเนี่ยเราก็มีโอกาสตายได้นะครับตอนนี้ก็เคลียร์คลิปปกติพอเคลียร์เลนขวาเสร็จแล้วก็ไปเติมกลางนะครับเลนขวามันสูงละเราเลยไม่จำเป็นต้องดันแล้วนะระหว่างนี้มันมีไฟตรงกลางนะครับเราก็จะสั่งบวกเลยเนาะการเข้าไฟเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะพยายามโฟกัสตัวบางๆแล้วก็สกิล1สกิล2นะครับพอใกล้จะตายก้อนติจังหวะนี้เนี่ยเราก็พยายามไล่นะครับผมแล้วก็เอ็กซ์สกิลได้เรียวมาไปนะครับแล้วก็พยายามไล่เมจต่อเนาะไฟนี้เราได้มาอีก4คิวนะครับพอฝั่งตรงข้ามตายแล้วก็กลับมาป้อมต่อนะครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้นะตอนนี้ก็พยายามเอาป้อมบนนะครับ
เราไม่มีอันตรีนะเราจะไม่สูงมากนะครับพอเราได้ป้อมบนแล้วเราก็จะพยายามกดดันเอาป้อมบนอีกนะอันตรีแล้วเนี่ยเหลือประมาณ15วินะครับผมก็เลยอยากจะเล่นเนาะระหว่างนี้เราก็รอเคลียร์คลิปนะครับคืออยากตีป้อมสัก 2-3 ทีหรือว่าป้อมนะครับจังหวะนี้ก็พยายามโฟกัสป้อมนะครับตอนนี้ก็รอซ้อนแครี่นะครับจริงๆตอนเนี่ยต้องถอยไปแล้วนะไม่ควรมาเล่นนะครับผมเนี่ยไม่ได้ดูอันตรีนะอันตรีเราเนี่ยเหลือประมาณ 3-4 วินะครับคือจังหวะเมื่อกี้เราได้ป้อมแล้วเราควรถอยแล้วนะไม่ควรไปฝืนเล่นอะไรแล้วนะครับผมคือถ้าจะฝืนเล่นก็ต้องมีอันตรีนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราลืมดูอันตรีจริงๆนะครับมันก็เลยทำให้จังหวะนี้เนี่ยเราพลาดไปอีกแล้วนะมาตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผมมาพอเราเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่นกลางกับเพื่อนนะแต่ถ้าเราดูมินิแมปเลนกลางนะจะเห็นว่าเลนกลางเนี่ยคลิปสูงแล้วนะแล้วก็เลนล่างเนี่ยคลิปตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปทำเว็บล่างก่อนนะระหว่างนี้เราก็ไปทำเว็บปกตินะครับเลนบนเหมือนจะมีไฟนะครับถ้าเราดูจากมินิแมปตอนนี้นะแต่ยังไงเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดันล่างไปสูงๆเลยนะระหว่างการคลิปเสร็จเราก็แวะมาดูในปงในป่าก็ว่ากันไปนะครับผมมีคลิปเล็กคลิปน้อยก็พยายามอย่าปล่อยนะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามเอาทุกตัวนะครับมันเพิ่มการเงินให้เราด้วยแล้วก็ตัดการเงินฝั่งตรงข้ามเนาะไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกิดเร็วนะครับระหว่างนี้ฝั่งตรงข้ามมานะเราก็พยายามใช้สกิล1ดูดดาเมจก่อนนะครับผมแล้วจังหวะนี้เนี่ยฮายาไปโดนล้วงก่อนนะทำให้ตายไปนะครับผมแล้วผมเห็นว่าเราออกไม่ได้ละเราก็เลยต้องสวนไปเลยนะครับผมเผื่อจะได้มาสักตัวนึงนะจังหวะนี้ก็เกือบได้2ตัวนะแต่ก็ไม่ตายนะครับผมช็อตนี้ก็พลาดไปเนาะคือถ้าฮายาไม่โดนล้วงแล้วก็จ่ายดาเมจอยู่ข้างหลังเนี่ยไฟนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่เนื่องจากตัวดาเมจหลักเราตายไปเนาะไฟนี้ก็พลาดอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็เกิดรอบที่3แล้วเราก็มาแชร์คลิปกลางก่อนนะคลิปล่างเนี่ยมีป่าแล้วนะครับผมป่าเราทำเว็บล่างแล้วเนาะพอเราแชร์คลิปกลางเสร็จอะเราก็พยายามจะเอาดาร์กนะครับแต่จะเห็นว่ามาหลอดแชร์บนเนาะพอเราเห็นว่ามาหลอดแชร์บนเราก็พยายามจะมาเอาคลิปด้วยนะครับพอเราเอาคลิปเสร็จนะเราก็พยายามจะมาเอาดาร์กต่อเนาะจะเห็นว่าตอนนี้เว็บสวยมากนะครับผมเว็บบนก็สูงเว็บล่างก็สูงเนาะเราก็เลยเอาดาร์กแบบชิวๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเว็บคลิปกลางเข้าแล้วก็มาแท็กคลิปกลางต่อเนาะระหว่างนี้เนี่ยเพื่อเราปล่อยดาร์กสไลเยอร์เลนล่างนะครับแล้วก็เว็บบนเนี่ยมันสูงแล้วเนาะเราก็จะมาเล่นกับดาร์กสไลเยอร์นะครับเผื่อจะได้ป้อมบาเล็ตนะก็เหมือนเดิมมีคลิปเล็กคลิปน้อยก็อย่าลืมนะครับเอาไปให้หมดเลยนะจังหวะนี้ผมก็สกิล1เช็ดในพุ่มนะครับว่าจะมีตัวอะไรดักไหมนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะพยายามเล่นตรงกลางแล้วก็เอียงไปล่างนะครับจังหวะนี้ก็เกิดไฟตรงกลางนะก็ตีไปมั่วๆนะครับจังหวะนี้นาคอสมาแล้วก็เอ็กซ์สกิลได้นาคอสไปนะครับพอเห็นว่าฝั่งตรงข้ามตาย2เราก็จะหาจังหวะบุกต่อนะครับตอนนี้เรามีอันติอยู่นะเราก็จะพยายามเล่นให้เพื่อนก่อนนะครับจังหวะนี้เนี่ยลิกเตอร์เลือดเหลือครึ่งหลอดเนาะแล้วอ้อยเนี่ยกระโดดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปแล้วก็เล่นนะแต่โดนโจ๊กแปะพอดีนะครับเมื่อกี้กดอันติไปแล้วนะครับแต่ก็ช้ากว่าโจ๊กไปนิดนึงนะเลยทำให้จังหวะนี้กดอันติไม่ทันถ้าจังหวะเมื่อกี้เรากดอันติทันนะจะสวยมากนะมาครับตอนนี้เราก็เกิดอีกแล้วนะครับผมเกิดรอบที่4แล้วเนาะสำหรับการเล่นเด็กต้าเนี่ยตัวมันเล่นไม่ยากนะอารมณ์เหมือนบอทอสนะครับผมคือเข้าไปตีแล้วก็ตีมั่วๆจ่ายสกิลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องกดอันติให้ทันนะครับมาครับผมตอนนี้ก็14นาทีแล้วนะดาร์คซาเลเยอร์จะเกิดนะครับผมเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดันคลิปบนสูงนะครับผมก็เลยจะไปเคลียร์คลิปบนนะจังหวะนี้ก็ลังเลอยู่นะครับผมเห็นเพื่อนกับตอนแรกว่าจะไม่เคลียร์ละแต่เห็นว่าดาร์คเนี่ยเหลือ30วินะครับแล้วนาคอสโผล่เลนบนพอดีเนาะอ้อยเนี่ยเหมือนจะพยายามไล่นะครับแล้วก็พยายามจะมาปิดนาคอสครับจังหวะนี้ก็เหมือนเดิมจ่ายสกิลมั่วๆแล้วก็ตีไปนะครับผมแล้วก็พอนาคอสก็จะตายแล้วก็เอ็กซ์สกิลไปเนาะระหว่างนี้จะเห็นว่าดาร์คซาเลเยอร์เนี่ยจะเกิดอีก10วินะครับเราก็จะรีบไปโซนดาร์คเนาะแล้วเมจเนี่ยโดนเรียวมาไล่นะครับแต่เราเห็นว่าระยะมันไกลนะครับเราไปไม่ทันเนาะเราก็เลยเลือกที่จะเคลียร์กลางก่อนนะครับพอเราเคลียร์กลางเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาเรียวมาต่อนะระหว่างนี้ก็พยายามสกิล1บ่อยๆนะครับผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะตอนนี้ก็โฟกัสเรียวมานะครับแล้วก็พยายามจ่ายสกิลอะไรก็ว่ากันไปเนาะพอเราก็จะตายก็กดอันตีนะครับจะเห็นว่าเมจเข้ามาเติมนะเราก็เลยต้องถอยก่อนนะครับระหว่างนี้มีคลิปมาหลอดช็อคไปนะเราก็เคลียร์คลิปก่อนนะครับจะคลิปให้เข้าไปพร้อมกับคนเนาะลิกเตอร์อยู่ข้างหน้าเราก็ตีลิกเตอร์ไปก่อนนะครับเราจะไม่ค่อยกล้าเข้าสุดนะเพราะว่าเราไม่มีอันตรีนะครับแล้วอ้อยเนี่ยทำสวยมากนะไปเอาป้อมกลางได้นะครับพอเราได้ป้อมกลางจะเห็นว่าเลือดผมหรือว่าเลือดมาหลอดเนี่ยไม่มีแล้วนะครับสกิลเราก็ไม่มีนะคลิปก็ไม่เข้านะครับเราก็เลยต้องถอยออกมาก่อนนะระหว่างนี้ก็เอาอ็อบเจกต์เล็กๆน้อยๆไปนะตอนนี้เนี่ยรอให้เพื่อนรีเลือดเสร็จนะครับเราก็พยายามมาเอาดาร์คซาเลเยอร์นะตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยเว็บบนเราสูงแล้วนะเราไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้เลือดเราไม่เต็มนะเราก็หาเลือดไปก่อนนะครับแล้วก็ลวดหาตังค์ด้วยนะตอนนี้ในมินิแมปจะเห็นว่าลิกเตอร์เนี่ยพยายามจะโซนแอลขวาเนาะเราก็เลยต้องมาไล่ก่อนนะครับตอนนี้ก็มีสกิลอะไรก็จ่ายไปเหมือนเดิมนะจะเห็นว่านาคอสก็จะมานะผมก็เลยต้องรีบกดอันตรีนะครับพอเรากดอันตรีแล้วเราก็ไล่ฟันต่อนะครับแล้วก็เอ็กซ์สกิลไปแต่ลิกเตอร์เนี่ยสกิล2พอดีนะแล้วเราพยายามจะเล่นต่อนะครับผม
แล้วจังหวะนี้เนี่ยเมจไปโดนนาคอสนะเราก็พยายามจะไล่นาคอสต่อนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็ได้นาคอสมานะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตาย2ตัวเนาะพอเราเห็นว่าฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวเนี่ยเราจะไม่เล่นเยอะแล้วนะครับผมเราก็พยายามจะถอยนะแต่ในมินิแมปเนี่ยเพื่อนเราเหมือนจะแอบไปเล่นอยู่นะครับเราก็เลยต้องตามเพื่อนมานะจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนเราไม่ค่อยมีเลือดแล้วนะครับผมก็เลยต้องถอยมาเนาะตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามตาย2ตัวนะครับผมเราก็เลยจะรีบเปิดดาร์กเลยนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงตีดาร์กเนาะระหว่างที่เราตีดาร์กเนี่ยเราก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามมาไหมนะเมื่อกี้จะเห็นว่าอิกกี้ใกล้มาแล้วนะแต่มาหลอดเนี่ยไปโซนให้แล้วนะครับผมเราก็เลยได้ดาร์กเนาะพอดาร์กสเลเยอร์ตายนะครับเราก็จะตามมาหลอดต่อเนาะมาหลอดเนี่ยโดนโจ๊กยิงนะครับจังหวะนี้อ้อยโหนไปนะเราก็เลยตามอ้อยไปนะครับระหว่างนี้ก็สกิลหนึ่งแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ตีนะครับผมแล้วก็สกิลสองก็ได้เรียวมามานะครับตอนนี้ลิกเตอร์มานะเรามียันตีนะครับแล้วก็กดอันตีไปเลยนะพอกดอันตีเสร็จแล้วเราก็ไล่ตีนะครับเลือดเนี่ยเด้งกระฉูดเลยนะพอเห็นว่าไม่ได้นะเราก็พยายามเอานาคอต่อนะครับจังหวะนี้นาคอตายไปนะเหลือแค่ลิกเตอร์ตัวเดียวนะครับระหว่างนี้เราก็รอคลิปเข้านะครับผมพยายามสกิลหนึ่งเพื่อดูดาเมจฝั่งตรงข้ามนะก็ตีไปนะครับก็ตีรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์สกิลนะแต่ก็โดนสกิลสองของลิกเตอร์นะครับแต่ไม่เป็นไรนะก็ยังเหลือคลิปตัวนึงนะครับแล้วก็จบได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นเด็กต้าในตำแหน่งออฟเลนนะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นผมนะพูดจากใจนะครับผมจะไม่แนะนำให้หยิบมาสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราอยากจะหยิบมาเนี่ยก็ต้องดูฮีโร่ด้วยนะส่วนมากเวลาจะเอามาเจอเนี่ยผมแนะนำเอาไว้เจอกับฮีโร่พวกขาตายนะคือแบบแครี่ขาตายเมจขาตายหรือว่าออฟเลนขาตายนะครับถ้าเราเอามาเจอตัววิบวับเนี่ยตัวมันจะเล่นยากมากเนาะคือแบบโอกาสที่จะปิดคิวได้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับโอเคครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ